ันดาลใจแรกที่ทำให้ลงมาสมัครการเมืองคือความโกรธที่มีต่อรัฐบาลปัจจุบันในบริบทของสมุทรปราการเนี่ยมีนักการเมืองผู้หญิงเยอะนะคะซึ่งการเข้าไปมีอำนาจของเขาไม่ได้เชิดชูคุณค่าของผู้หญิงอย่างที่เราคาดหวังหรืออยากเห็นถ้าพูดถึงเหตุการณ์คือหมิงตี้ระเบิดวิกฤตการใหญ่ของคนทั้งจังหวัดเรากลับไม่เห็นคนที่ควรจะเป็นคนที่มาถึงแรกๆคนที่ควรจะเป็นคนที่มาอยู่เคียงข้างเราคนแรกๆประชาชนไม่รู้ว่าต้องอพยพประชาชนไม่รู้ว่าจะต้องออกจากพื้นที่สารเคมีที่รั่วไหลออกมาคืออะไรแล้วมันจะเกิดกว้างใหญ่แค่ไหนต้องใส่ใจที่จะไปยืนเคียงข้างพี่น้องประชาชนในวันที่เราเจอภัยพิบัติหรือปัญหาสวัสดีครับพึ่งสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับถึงโมเดิร์นนิสนะครับโมเดิร์นโพลิติโกตอนนี้เป็นซีซั่นที่ชื่อว่า Woman on Top นะครับก็ขออนุญาตเริ่มด้วยคำถามแรกง่ายๆอยากตอบเป็นไงก็ตอบนะ Woman on Top มันแปลว่าอะไรในความหมายของพึ่งครับในความเข้าใจของพึ่งเองใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นการชูผู้หญิงขึ้นมาที่มีบทบาทนำไม่ว่าจะในด้านใดด้านหนึ่ง Woman on Top ในสายของพึ่งก็อาจจะเป็นบทบาทของผู้หญิงในด้านการเมืองที่กำลังเข้ามาในสายการเมืองมากขึ้นจากอดีตที่เราจะเห็นว่าเบาบางมากทุกวันนี้เริ่มมีสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นแล้วในยุคของพึ่งเองเนี่ยช่วงตอนนี้ที่เป็นช่วงเลือกตั้งพึ่งก็เห็นผู้สมัครส.ส.ที่เป็นสัดส่วนของผู้หญิงมากขึ้นโอ้ซึ่งจริงเราตอนเราทำตอนนี้เราก็ explore มาหลายคนนะว่าเราก็รู้สึกได้จริงว่ามีผู้หญิงเข้ามาในเวทีการเมืองมากแต่แน่ละเรากำลังพูดถึงพื้นที่สมุทรปราการค่ะซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่ผมว่าในวงการเมืองรู้กันอยู่ดีว่ามันมีคำเรียกว่าบ้านใหญ่ค่ะเนาะแล้วก็เขาก็เป็นว่าใหญ่จริงๆนะเป็นที่รู้กันทั่วไปถามสาเหตุก่อนกระโดดเข้ามาเนี่ยในพื้นที่ที่ถือว่าเป็นของบ้านใหญ่เขาเนี่ยสาเหตุแรงบันดาลใจหรือมีใครพักเข้ามาเนี่ยมันเป็นยังไงฮะเล่าเรื่องนี้นิดนึงคือเพิ่งโตที่นี่ค่ะโอเคใช่เพิ่งเติบโตที่นี่เพิ่งใช้ชีวิตที่นี่30ปีที่ผ่านมาเพิ่งเลือกที่จะลงรับสมัครเลือกตั้งที่นี่การเข้ามาในการเมืองของเพิ่งเนี่ยคือการสมัครเข้ามาในเว็บไซต์ของพรรคก้าวไกลจากวันที่ไม่รู้พื้นฐานทางการเมืองอะไรเลยไม่มีอะไรเลยแต่เรารู้สึกว่าเราอยากเป็นหนึ่งกำลังที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงในบ้านของเราจะไปเป็นปากเป็นเสียงของคนในบ้านของเราเราเป็นคนที่นี่เราต้องการเป็นตัวแทนของคนที่นี่พูดง่ายมันเป็นสนามแข่งขันนะนะเรามีหนทางไหมฮะที่เป็นที่เราหลังจากเรากระโดดเข้ามาแล้วเราคิดว่าน่าเนี่ยน่าจะเป็นทางของเราโอเคค่ะคือแรงบันดาลใจแรกที่ทำให้ลงมาสมัครการเมืองคือความโกรธที่มีต่อรัฐบาลปัจจุบันแล้วมันจะมีวิธีอะไรบ้างที่จะสามารถเข้าไปมีอำนาจในการที่จะสร้างการเปลี่ยนแปลงได้บ้างหรือยุติสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับคนในประชาชนตอนนี้ได้บ้างอะไรเงี้ยค่ะก็เลยสมัครส.ส.เข้ามาแบบที่ไม่ได้คิดว่าจะถูกเรียกแต่รู้สึกว่าการพิมพ์ด่าใน Twitter มันไม่พอแชร์ข่าวไม่พอต้องทำอะไรสักอย่างไปเห็นประกาศรับสมัครเราก็เลยสมัครเข้ามาแล้วพอมาสมัครเข้ามามันก็เว้นช่วงไประยะนึงกว่าจะถูกพี่เจี๊ยบเป็นสายแรกนี่เป็นที่แรกเลยที่บอกพี่เจี๊ยบเป็นสายแรกที่โทรมาแล้วบอกเราเห็นประวัติคุณนะแล้วสนใจสัมภาษณ์ไหมคือตัวสั่นมากว่าเฮ้ยจริงเหรอมันเป็นโอกาสของคนธรรมดาอย่างเราเหรอที่จะได้เข้าไปสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมอะไรเงี้ยค่ะพอได้ผ่านกระบวนการต่างๆแล้วเข้ามาปุ๊บคุณได้ลงอย่างที่คุณตั้งใจที่ปากน้ำเขต1สุทธิ์ปราการว้าวบ้านของบ้านใหญ่จริงๆก็สนุกค่ะแนวทางการทำงานของพึ่งค่อนข้างเรียบง่ายมากแค่สื่อสารนโยบายเราเป็นคนธรรมดาจุดเริ่มต้นคือคนธรรมดาเราจะทำยังไงให้อีก2ปีข้างหน้าเราชนะการเลือกตั้ง1เขาต้องรู้จักเรานั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เราเริ่มเดินเริ่มออกเดินตั้งแต่วันนั้นจนมาถึงวันนี้ที่ยังเดินอยู่แล้วเดินในวันที่ตั้งแต่มันยังดูไม่มีความหวังตั้งแต่วันที่เรารู้ว่าตอนที่เราสมัครเราไม่รู้นะว่าเราแพ้มา10,000 คะแนนพรรคก็ให้การบ้านมาเขาไม่ได้เลือกเราเฉยๆนะคะเขาก็ประเมินจากการสัมภาษณ์เนาะมาวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ทางการเมืองวิแพ้อยู่10,000วิมีผู้เล่นต่างๆทั้งท้องถิ่นทั้งอะไรเงี้ยค่ะเราก็ต้องมาทำงานกับมันทีนี้เราจะเอาชนะกันยังไงแนวทางของพึ่งง่ายมากชัดเจนตรงไปตรงมาแล้วก็กล้าที่จะเดินเข้าไปในที่ที่แบบเราเชื่อว่าประชาชนไม่มีเจ้าของเราก็เลยทำมันไปเรื่อยๆจริงที่ว่าอาจจะไม่มีใครเป็นเจ้าของประชาชนแต่ในแนวทางแบบทางการเมืองที่เขาว่ากันนะที่ใช้คำว่าที่เขาว่ากันนะโอ้ยตรงนี้มีหัวคะแนนคนนี้ตรงนี้เป็นเขตของคนนั้นตรงนั้นเป็นเขตของนี้อุปสรรคที่เราเจอมีไหมมันเป็นอะไรอุปสรรคนั้นมันได้แก่อะไรอุปสรรคคือเราเป็นใครโอเคเราคือใครเขาไม่รู้ว่าเรามาทำอะไรที่นี่พี่ป้องลองนึกภาพย้อนไปเมื่อ2ปีที่แล้วใช่ไหมคะยังไม่ใช่ซีซั่นของการเลือกตั้งแต่มีคนประมาณ2คนหรือ3คนใส่เสื้อพรรคก้าวไกลเดินเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะไม่รู้จักเขาด้วยซ้ำแล้วไปสวัสดีค่ะขออนุญาตแนะนำตัวนิดนึงนะคะคือเขาก็จะแบบใครอะไรเงี้ยในสิ่งที่เพิ่งบอกว่าที่เพิ่งเชื่อว่าประชาชนไม่มีเจ้าของคือสิ่งที่เราเชื่อและสิ่งที่เราต้องบอกกับตัวเองเพื่อให้เรากล้าที่เข้าไปคุยกับคนโอเคเพราะมันมีทั้งสายตาที่อาจจะไม่ได้เวลคัมหรือสายตาที่แบ
เออรอเจออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราเข้ามาเนี่ยแล้วเราก็ทำสิ่งที่เราทำนะอุปสรรคเมื่อกี้ที่ว่าไปในความเป็นผู้หญิงมันมีข้อเสียเปรียบและข้อได้เปรียบอะไรไหมในการเดินที่เราเดินอยู่ถึงตอนเนี้ยในเวที่หลายคนเป็นห่วงเขาเป็นห่วงเรื่องความอันตรายแม้แต่ครอบครัวพึ่งเองก็ตามนะในช่วงต้นของการทำงานการเมืองก็จะห่วงเรื่องจะปลอดภัยไหมแล้วด้วยความที่เราเดินเท้าด้วยเราไปกันสองสามคนด้วยจะปลอดภัยหรือเปล่าปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันเราพยายามอยากจะสร้างสังคมที่คนเท่ากันโดยที่เอาตัดเรื่องเพศออกไปแต่ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นในสังคมตอนนี้มันมีเรื่องเพศอยู่เหมือนกันที่เป็นเงื่อนไขการที่เขามองเราผ่านม่านของความเป็นผู้หญิงผมยาวดูบอบบางอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตัวพึ่งเองนะไม่เคยเจออุปสรรคนั้นด้วยตัวเองพอเราเป็นผู้หญิงเราอ่อนเข้าไปในพื้นที่ที่แรงเสียดทานสูงมันก็ลดแรงปะทะลงพอเราไอความรู้สึกเมื่อสักครู่นี้สมมุตินะคือถ้าเราไม่ได้นึกถึงเรื่องนี้ในฐานะที่เราเป็นนักการเมืองผู้หญิงถ้าเป็นนักการเมืองผู้ชายไอความรู้สึกไม่ปลอดภัยเมื่อสักครู่นี้มันเหมือนกันไหมเพิ่งคิดว่าเขาก็จะคิดแทนไม่ถูกจริงในเขตพื้นที่เพิ่งนอกจากว่าเพิ่งจะเป็นผู้หญิงแล้วเนี่ยมันก็มีความชายเป็นใหญ่นะมันมีอำนาจนิยมสูงมากในพื้นที่อะไรเงี้ยเราเดินด้วยความเชื่อเลยว่าเราจะไม่ถูกทำร้ายเราเดินด้วยความที่ระวังแล้วไม่ประมาทว่าเราจะปลอดภัยกับบ้านในทุกๆวันแค่นั้นเลยค่ะเพิ่งเคยแลกเปลี่ยนกับผู้สมัครที่เป็นผู้ชายอย่างอื่นเหมือนกันเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าถ้าในพื้นที่ที่แรงเสียดทานสูงเขาก็รู้สึกไม่ปลอดภัยนะแต่แน่นอนเขาไม่รู้สึกเท่าเราหรอกเพราะเราเป็นผู้หญิงตอนนี้มันมีคำพูดแล้วกันเรียกว่าเป็นเทอมซึ่งจริงพี่เองก็เพิ่งเคยได้ยินนะเขามีคำว่าชายแท้เคยได้ยินคำนี้ชายแท้ซึ่งเมื่อก่อนในยุคของพี่เนี่ยชายแท้ไม่ใช่คำว่าแต่วันนี้ชายแท้เป็นคำว่าเพิ่งรู้สึกไงกับคำนี้แล้วคิดว่ามันเกี่ยวพันกับบริบทที่เรากำลังคุยกันอยู่ยังอาจจะต้องใส่น็อตออะไรอย่างนี้หรือเปล่าดูจะเป็นบริบทที่เพิ่งเห็นบ้างค่ะเห็นบ้างในทวิตเตอร์ต่างๆเวลาพูดคุยหรือว่าเวลาที่ให้แนวคิดให้คำนิยามวิธีคิดของผู้ชายแบบนึงที่มีความเป็นชายเป็นใหญ่หน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยก็ดูเป็นการให้คำนิยามคำนั้นส่วนตัวพึ่งเองพึ่งเข้าใจไหมคะมันก็จะเป็นฟิลอยากจะสร้างสังคมที่คนเท่ากันแค่อยากจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปถืออำนาจรัฐเราจะเข้าไปใช้อำนาจรัฐในการที่สร้างกลไกบางอย่างที่ไม่ให้ผู้หญิงถูกกดทับสร้างกลไกบางอย่างที่นำบทบาทผู้หญิงขึ้นมาไม่ถูกกดทับลงไปยิ่งในกลุ่มคนเปราะบางผู้หญิงยิ่งถูกกดทับมากกว่าถ้าจะเล่าเรื่องนึงให้พี่โป้งฟังเนี่ยเอาจริงๆในบริบทของสมุทรปราการเนี่ยมีนักการเมืองผู้หญิงเยอะนะคะครับท้องถิ่นเองนะหรอกถูกไหมคะแต่นักการเมืองผู้หญิงที่เข้าไปใช้อำนาจรัฐนั้นเนี่ยล้วนแต่เป็นชนชั้นนำทางการเมืองของจังหวัดนะมีอิทธิพลมีอำนาจนำในพื้นที่ถึงได้เข้าไปมีอำนาจนั้นซึ่งการเข้าไปมีอำนาจของเขาไม่ได้เชิดชูคุณค่าของผู้หญิงอย่างที่เราคาดหวังหรืออยากเห็นอะไรเงี้ยค่ะซึ่งสังคมที่เราอยากเห็นคือเราเท่ากันแล้วเราเชิดชูคุณค่าของความเป็นคนที่เท่ากันผู้หญิงได้รับการสนับสนุนที่เท่าเทียมกันเลยสมุทรปราการก็มีผู้หญิงที่มีภาพลักษณ์ว่าเป็นชนชั้นนำของจังหวัดพื้นที่เช่นเดียวกันแล้วเขาก็อาจจะอยู่มานานแล้วด้วยคิดยังไงกับเขาจะสามารถแฮนเดิลคนรุ่นใหม่พึ่งเนี่ยถือเป็นคนรุ่นใหม่หรือความคิดของคนรุ่นใหม่คิดว่าการจะอยู่ร่วมกันครับชนชั้นนำที่เป็นผู้หญิงที่อาจจะไม่ผมไม่แน่ใจเรื่องการเข้ากันได้กับคนรุ่นใหม่มากแค่ไหนพึ่งมองเรื่องนี้ยังไงครับพึ่งมันยังไม่เห็นโครงการสนับสนุนใดๆขึ้นมาจากผู้ที่ถืออำนาจท้องถิ่นในตอนนี้ที่มีอำนาจในการจัดสรรทรัพยากรต่างๆหรือว่าจะสร้างสรรทรัพยากรต่างๆภายในจังหวัดนะคะพึ่งยังไม่เห็นก็เลยไม่ได้มีความคาดหวังไหมว่าเขาจะถามเฮ้ยตอนนี้โลกมีความคาดหวังเสมอค่ะพรรคก้าวไกลสอนให้พึ่งมีความคาดหวังในคนหวังว่าทุกคนจะสามารถพัฒนาได้แต่อดีตที่ผ่านมาก็ปฏิเสธไม่ได้เหมือนกันว่าเราถูกละเลยเราถูกไม่ให้ความสำคัญแม้กระทั่งวิกฤตการณ์ใหญ่ที่ไม่ใช่แค่เฉพาะผู้หญิงวิกฤตการณ์ใหญ่ของคนทั้งจังหวัดเรากลับไม่เห็นคนที่ควรจะเป็นคนที่มาถึงแรกๆคนที่ควรจะเป็นคนที่มาอยู่เคียงข้างเราคนแรกๆเพราะเขารับอำนาจจากประชาชนโดยตรงและบริหารงบประมาณบริหารอำนาจโดยตรงเพื่อประชาชนบนอิทธิพลแบบนี้แม้กระทั่งเรื่องธุรกิจสีเทาค่ะนะครับซึ่งมันก็อาจจะมีหลายแง่นะครับเราคิดว่าในฐานะนักการเมืองแล้วนะถ้าเป็นผู้หญิงด้วยเรามองเรื่องนี้ยังไงเราจะจัดการกับมันยังไงหรือเราคิดยังไงกับมันมันเทาเพราะมันถูกทำให้เทาใช่ไหมคะมันเทาเพราะมันไม่ถูกทำให้มาเป็นขาวหรือว่าไม่ถูกเอามาบนดินถูกไหมคะถ้าเข้าไปมีอำนาจรัฐแน่นอนนโยบายของพรรคก้าวไกลค่อนข้างชัดเจนว่าจะดึงธุรกิจที่เรารู้อยู่แล้วว่ามันมี
สังคมพยายามหลอกกันเองว่ามันไม่มีไม่มีบ่อนจริงเหรอคะอาบอบนวดไม่มีอาบอบนวดไม่มีการขายบริการทางเพศจริงๆเหรอคะเซ็กเวิร์กเกอร์เหล่านั้นเคยได้รับการดูแลจากภาครัฐไหมคะไม่เคยค่ะแต่มันมีการจ่ายจากร้านแน่นอนมันมีการสนับสนุนเงินจากร้านรวงต่างๆผู้ประกอบการต่างๆไปที่ไหนคะเกิดช่องทางการคอร์รัปชันขนาดใหญ่มีการส่งสวยขนาดใหญ่ขึ้นในจังหวัดแล้วก็เกิดเป็นเส้นสายอิทธิพลระบบอุปถัมภ์ต่างๆที่ต้องเอื้อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเข้าไปมีอำนาจรัฐแน่นอนรัฐโปร่งใสไร้กลโกงดึงสิ่งที่มีอยู่ให้ขึ้นมาบนดินแล้วเรามีกรรมาธิการอยู่แล้วนะแต่ว่ามันยุบสภาไปยังไม่ได้ทำเป็นชิ้นเป็นอันขึ้นมาเนาะจะทำให้มันถูกกฎหมายค่ะถ้าสิ่งนี้เป็นความต้องการไม่ได้ขัดต่อความต้องการของคนในชุมชนของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ก็ชูได้เรื่องนี้ก็ชูได้ใช่ไหมคะก็เป็นสถานที่ที่มีอยู่จริงประชาชนในพื้นที่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับมันอยู่จริงๆแต่เขาเหล่านั้นต่างหากที่อยู่ในวงการนั้นไม่ได้รับการดูแลจากรัฐอย่างแท้จริงคนในเชนนั้นแต่กลับต้องจ่ายสวยให้กับทางผู้มีอำนาจคำถามที่หนึ่งบ้านใหญ่ระบบอุปถัมภ์ที่กัดกินประเทศตั้งแต่ภาพเล็กไปยันภาพใหญ่หัวคะแนนน่าเห็นใจนักการเมืองท้องถิ่นจะผลักดันให้มีทีมที่ไปให้ถึงจุดนั้นโอเคแจกเงินร่ำรวยมหาศาลอยู่บนภาษีของพี่น้องประชาชนโอเคเผด็จการสิ่งที่ต้องหมดไปจากสังคมไทยก้าวไกลได้เป็นรัฐบาลสุดท้ายฮะสมรสเท่าเทียมต้องสำเร็จในยุคของพึ่งแน่นอนโอเค ขอบคุณมากครับขอบคุณค่ะ